และหลังจากที่เพชรพาท่านผู้ชมไปกินอาหารแซ่บๆที่ห้านอาหารคูเมืองแล้วเนาะส่วนว่าเพชรพาท่านผู้ชมไปเล่นของสูงๆพวกเราเมื่อกี้นี้ที่ด่าเดินดงเป็นบอแต่ว่าตอนนี้เพชรพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าห้านควอเฮเว่นแล้วซึ่งคนบอกว่าอยู่นี่มีนางฟ้าให้ซีมน้ำส่วนว่าซีสี่คนหรือห้าคนยังไงนำเพชรเข้ามาเบิ่งป่ะพาเหรอแบบเด็ดตักลมมาเมื่อกี้นี้หน้ามองไปเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เพชรกับพาท่านผู้ชมบุกเข้ามาฮอดภายในห้านของครัวเฮเว่นหรือว่าห้านครัวสวรรค์แล้วเนาะอยู่ข้างๆเพชรแมนพนักงานอยู่นี่มาสบายดีทำความรู้จักเพื่อนก็น่าสบายดีมื้อนี้ไอพรกับทางผู้ชมตั้งใจจะพากันมาซอกกินอย่างที่แบบว่าเซฟๆแต่ขอเป็นแบบให้ๆเนาะแบบช่วงนี้มันช่วงเล่นของสูงนะบ่ฮู้ว่าแดงมีหยังสิแม่แนะนำอ้ายแล้วก็ทางผู้ชมแดยำเห็นนางฟ้าว่าแล้วมีคนบอกว่ายูฮานนี่มีนางฟ้าเพราะว่าเป็นครัวสวรรค์เนาะบ่ว่าจะเป็นพวกล่างพอกล่างพักสิเพิ่นอิมพอร์ตมาแต่สวรรค์พุ่นมาล่างพักที่นี่แล้วก็เฮ็ดนางฟ้านี่ก็แม่นนางฟ้าเนาะเป็นคนปลูกแต่ละแซวนี่เห็นนางฟ้าเนาะมีปีกลงมานี่หดน้ำจอกๆอยู่แม่นบ่ได้จะบ่ขอกินละล่าจะบ่ขอกินละล่ายำเฮ็ดนางฟ้านี่ไอ้ขอเข้าไปล้วนครัวนะมาขอไปเบิ่งหน้านางฟ้าเนินควรมาสิงามซําไหนเข้าไปได้เลยมาโดยเชิญเลยเชิญเลยไปสนับปะถามผู้ชมเอ้ยตอนนี้เฮาอยู่ภายในห้องครัวของห้านครัวสวรรค์แล้วเบิ่งในก้อนเมฆลอยไปลอยมาเต็มอยู่และพิเศษสุดเพิ่นบอกว่าสิพามาเบิ่งนางฟ้าหั่นก่อนางฟ้าอยู่ห้องครัวเพิ่นนี่ผู้ใดก็85โลขึ้นเหนือเนาะบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่ว่าที่แน่ๆเฮ็ดนางฟ้าอยู่ทั้งหน้าเป็นแล้วและนี่ก็เป็นโสมหน้าของเชฟที่จะมาเฮ็ดยำเฮ็ดนางฟ้าให้เพิ่นทานผู้ชมได้ชิมแต่มาถามซื้อเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสิหยังสบายดีโอ้ตาหนบพุ่นนี่คือสิแม่นคุณนางเก่าเฮ้นี่มันเป็นเชฟอยู่นี่ดลละได้3ปีแล้ว3ปีละใกล้สิออกแล้วมาเมื่อเดือนนี้ก็ออกตัวประมาณนั้นโอเคตัวเฮ็ดยำเฮ็ดนางฟ้าให้กินก่อนเด้อแล้วเฮ็ดนี่เนาะสิมาเป็นคนเฮ็ดยำเฮ็ดนางฟ้าแล้วให้พี่รามผู้ชมได้ซีมแต่ว่าก่อนอื่นจะไปลุ้มเฮ็ดเอามาเบิ่งกันก่อนว่านอกจากเฮ็ดนางฟ้าแล้วส่วนประกอบมันมีอย่างแดมีอย่างเครื่องปรุงต่างๆนะผู้ชมกับฮู้แล้วมันบอกแบบนี้เฮามาเบิ่งเพิ่นโซฝีไม้ลายมือเนาะในการเฮ็ดยำเฮ็ดนางฟ้าเฮ้พร้อมแล้วติพร้อมแล้วคันเฮ้พร้อมแล้วเฮ้ก็เฮ็ดโลดแบบนี้น่ะเสียขั้นตอนที่2ก็เอาไข่ใส่เออไข่ไก่เนาะตกใจเหมือนตามนะไข่ไก่เอาหลอกไข่ใส่เสียวๆหน่อยนึงน้ำตาล2บวงแกงไข่ขนอผงขนอผงเนาะซึ่งทางห้านเพิ่นก็ใส่ผงขนอปรุงรสกาอร่อยซัวใส่หน่อยๆก็แซ่บบ่ต้อง2บวง3บวงเนาะอันนั้นแมนกะทิมันบอกแล้วเฮาก็มาจืนแล้วก็พริกไปพริกมาแบบนี้แล้วหาก็มาฮู้มื้อนี้แหละว่าแต่กี้ฮะเนาะเฮ้นี่ขายจืนกล้วยอยู่หน้าตลาดโกโกนี่เพราะว่าเบิ่งจากอันมาดเพิ่นมาจืนเฮ็ดอันนางฟ้านี่โอ้ยฮู้เลยจืนหน้าได้เลยว่าขายจืนกล้วยจืนเผือกอยู่หั่นแม่นบ่บ่แม่นบ่แม่นคุณคุณเข้าจังได๋น้ำมันมันฮ้อนให้มันเสด็จน้ำมันเสด็จให้เพิ่นเสด็จน้ำมันเนาะเว้ากับนางฟ้านี่อย่างยากหน่อยนึงเนาะไปนี่ละล่านี่ก็ว่าเสด็จและตอนนี้ก็มาฮอดขั้นตอนหัวใจสำคัญของการยำเฮ็ดยำนางฟ้าแล้วนะเพราะกำลังนั่นแต่งน้ำยำอยู่ซึ่งเพิ่นก็บ่ยอมห้องเฮามาเบิ่งแด้เพิ่นก็มีอุบอิบอุบอิบสูตรอีกเนาะแต่ว่าเฮาก็ตาไวซอกเห็นเอาเฮาจะเอารสชาติเป็นออกประมาณว่าส้มนัวหรือส้มหวานส้มหวานส้มหวานหวานเขาเป็นใส่หน้าพิธีกรได้ซะนะคันอยากว่าให้หวานนี่ต้องแบบใส่หน้าพิธีกรลงไว้เนาะเพราะว่าพิธีกรนี่เป็นคนที่หน้าหวานหลายนะฮะถ้าพิธีกรสิเอาหน้าใส่ลงมาล่ะเออเอามันออกไปได้มันไงพ่นแล้วนี่นะเอามันไปใส่สัก 2-3 โลนี่แต่ว่า
ของเพชรนี่ขอเป็นพิเศษนิดนึงเนาะเพราะว่าขอใหญ่ๆเนาะมันจังสิพอดีกับใส่อ๋อใส่ใหญ่ปกติเป็นคนใส่ใหญ่เนาะคันทอ PVC นี่ก็เบื่อ780พุ่นแหละแล้วล่ะเฮ้ยใครเดพูมาชิได้หนีออกจากพอครัวแบบทีล่าจริงเห็นว่าท่านผู้ชมเนี่ยคือโสมหน้าของยำเห็ดนางฟ้าเนาะฝีมือเชฟใหญ่เฮอยู่ครัวเฮเว่นนี่แหละส่วนว่ากินนี่แบบว่าเห็ดในเพชรน้ำลายแต่เล็กกินส้มๆบางหน้าออกมาแต่ว่าส่วนว่าจะแซ่บบ่หันเข้าไปซีมพร้อมกันทางนอกเนาะจังไหนก็ยากก็ต้องขอขอบใจน้ำเฮหลายๆเด้อซีมจัดนี่แล้วเข้าไปเฮพร้อมกันเนาะจังไหนไปเบิ่งซีเกมหลังจากยกอาหารมาเต็มโตแล้วเนาะเฮาก็กลับมาอยู่กับดําคือโอ๊ยแดงมาอยู่กับแดงคือเก่าเนาะฮานิวินเฮานี่ได้ยินมาเปิดมาดนแล้วแต่บ่ฮู้ว่าอาหารนี่แม่นอาหารตามสั่งบ่หรือว่ามีแต่อาหารลาวอาหารจังได๋จังได๋อาหารตามสั่งก็มีแบบมีทุกอย่างเลยสั่งหยังกินได้กินหมดเลยอาหารลาวก็ได้อาหารไทยอาหารฝรั่งสิมีหมดมีอาหารแปลกๆได้มีบ่มีอาหารแปลกๆยังมีเนาะแต่ก็แขกหลายบ่ซ่งนี่หลายหลายมีหนวดมีเข่าหมดนี่มีหนวดมีเข่าก็มีบ่มีหนวดก็มีแต่งซีเมนต์แขกเนาะมันบ่มีหนวดบ่แม่นแขกอ่ะฮู้ข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ก่อนสิมาอย่าฟ้าวเถอะเนาะเพราะว่าเป็นจะตัดสินให้ว่าอาหารอยู่นี่แซ่บแท้บ่เป็นตํามาแท้บ่ฟังมั้ยแลหอมหอมหอมแบบกินย้ําแบบว่าหอมมักนาวน้ําลายแตกสวดครับเด้อครับก็สายจอกไปบ่าประเภทบ่าคือยำของทอดเนี่ยแหละเนาะแบบเขาจะนัวแป้งนัวแป้งแล้วกันมาใส่กับหวานซีนกุ้งสดๆนี่นะใส่น้ํายำสดๆมันแซ่บบ่สิเป็นกับแก้มตัวนี้เนาะแต่ว่าท่านผู้ชมมาแล้วเนาะมาที่ครัวให้เวียนแล้วหิวข้าวหิวน้ํามาสิเพราะว่าห้างเพิ่นบ่มีแต่เฉพาะกับแก้มเนาะมีอาหารตามสั่งต่างๆเฮาอยากมาจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆจังซี่หรือว่าอยากโทรมาจองไว้สิเอาหมู่มากินข้าวเด้อ10คน20คนจังซี่บ่ว่าสิโทรมาได้เบอร์ใดแดงเบอร์543ตัว049 543ตัวก็ประมาณว่า544049เนาะหรือว่าคอนฟิวเนาะฟังบ่ทันได้สิก็สามารถเบิ่งอยู่กล้องโทรภาพของทางผู้ชมตอนนี้ได้นะเพราะมันจะขึ้นออกมาโซเวอร์เวิร์บออกมาเมมไปรถเนาะแล้วก็โทรมาจองไว้สั้นบ่ได้กินเนาะเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นมีห้องคาราโอเกะน้ําแขกนี่เต็มทุกมือถูกมือเพิ่นมาบ่ได้นางโตเล็กอยู่นอกคุณจังได๋ก็อยากก็ต้องขอขอบใจน้ําแดงหลายๆเด้อที่มาให้ข้อมูลเพื่อนและทานผู้ชมนั่นแหละกะมาแนะนำเมนูใหม่ๆนั่นก็คือไก่เทวดาทรงเครื่องเอ้ยทรงเครื่องอีกละทรงเครื่องเนาะไก่เทวดาทรงเครื่องจานนี่ท่านผู้ชมอย่าลืมว่าหิวข้าวย้ำในกายไปกายมาทางเต้สองเนาะแวะมาได้ที่ครัวเฮเว่นหรือว่าครัวสวรรค์เองเพราะว่าจะเป็นกับแก้มอาหารอย่างต่างๆแซ่บแน่นอนเผ็ดซีมาแล้ว 3-4 อย่างอยู่นี่บ่มีหม่องติแซ่บสวัสดีท่านผู้ชมมาพอกับเพชรมณีเพชรมีข่าวดีมาบอกสำหรับท่านผู้ชมท่านใดดีสนใจผลิตภัณฑ์ปรุงรสขนอเนาะบ่ว่าจะเป็นกาเดกยาอร่อยซั่วบ่รสชิบกาหยังต่างๆเนาะเพชรมีข่าวดีมาคือขนอเพิ่นมีแคมเปญเปิดคุ้มทรัพย์หักเงินล้านว่าจังซั่นแต่บ่มีแต่เฉพาะเงินล้านเนาะมีเงิน10ล้านนำง่ายๆง่ายปานปอกกล้วยแต่อันนี้บ่ได้ปอกเนาะเพียงแต่ท่านผู้ชมซื้อขนอผงปรุงรสแบบนี้มาล่ะสังเกตเบิ่งสติกเกอร์อยู่นี่มีรูปผู้สาวแล้วก็มีรูปเงินล้านเนาะแล้วทําพร้อมกันจีกเนาะจีกซองสิจีกออกนะแล้วก็สังเกตเบิ่งว่าทางในนี่มีสติกเกอร์อีหยังเนาะเบิ่งๆของเพชรได้เป็นสติกเกอร์10ล้านเลยเนาะแล้วนอกจากรางวัล10ล้านนี้แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกเนาะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้เนาะผงปรุงรสต่างๆเนาะเพียงแต่มีกากขนอและเป็นผลิตภัณฑ์ของขนอท่านผู้ชมสังเกตเบิ่งว่ามีสติกเกอร์ของผู้สาวงามๆแบบนี้กับเงินล้านเนาะท่านผู้ชมจ้ะจี้ออกมาแล้วก็ลุ้นหับได้เลยเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมฮอตไทยปีนี้เท่านั้นขนอแจกเงินล้าน